สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel ดูดวงใบบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษชาวราศีเมษสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับเพื่อ นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมษในช่วงของเดือนมีนาคม2562นี้นะครับเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักเดี๋ยวเราจะมาไกด์ไลน์ให้นะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนมีนาคมก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user boopaya นะครับเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วเราก็จะใช้โหราศาสตร์ไทยนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยกับการเดินดวงดาวรวมกับไพ่พยากรณ์นะครับจะเป็น2ศาสตร์รวมกันอิทธิพลของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะครับดาวประจำตัวของชาวราศีเมษคือดาวอังคารได้โคจรมาทับกับลัคนาของตัวคุณนะครับก็เป็นตำแหน่งเกษตรหมายถึงความมั่นคงความเข้มแข็งนะครับหรือว่าในเรื่องของสิ่งที่ดีแต่ว่ามาจากเรือนมรณะด้วยหมายความว่าคุณอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงก็ได้เช่นกันอิทธิพลของดาวการเงินของตัวคุณนะครับดาวการเงินคือดาวศุกร์ดาวศุกร์ได้โคจรไปอยู่ในเรือนกรรมะนะครับเป็นตำแหน่งเทวีโชคนะครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งของธาตุดินดาวศุกร์หมายถึงการเงินทรัพย์สินนะครับก็ไปอยู่ในราศีธาตุดินก็จะทำให้มั่งมีในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นอิทธิพลของดาวเสาร์โคจรอยู่ในเรือนสุภะนะครับกรรมะอยู่ในเดือนสุภะก็หมายความว่าการงานของตัวคุณนั้นจะมีความประสบความสำเร็จกลุ่มกับดาวเกตด้วยอาจจะมีความวุ่นวายในเรื่องของการงานนิดนึงแต่ว่าถือว่าการงานมีโอกาสที่จะสำเร็จแล้วก็ลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับอาจจะแบบยุ่งนิดนึงเนาะส่วนอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรอยู่ในเรือนมรณะเป็นมหาจักรที่ผ่านมาในวันที่3มีนาคม2562นี้จะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีธนูเป็นเกษตรต้านรับกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะดาวพฤหัสบดีจะเป็นเจ้าของบ้านของเรือนสุภะเรือนสุภะเนี่ยเป็นเรือนที่ดีมากๆเลยนะครับส่งเสริมให้สิ่งที่ดีกับชาวราศีเมษได้ตำแหน่งของดาวพฤหัสบดีที่ได้นะครับคือตำแหน่งธรรมเกณฑ์ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สูงส่งมากๆในเรื่องของสิ่งดีงามที่จะให้ลาภให้ผลกับในเรื่องของชาวราศีเมษนะครับอาจจะมีเกณฑ์ได้ที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นยศยานพาหนะได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่หลักเมนเอเนอร์จีของชาวราศีเมษกันนะครับไพ่เมนเอเนอร์จีนั้นได้ King of Cup นะครับ King of Cup เนี่ยเป็นไพ่ของเขาเรียกว่าราชาแห่งธาตุน้ำนะครับก็ถือว่าเป็นราชาที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอ่อนหวานอ่อนโยนนิดนึงนะครับคือตัวคุณเองอาจจะรู้สึกเหมือนกับเซนซิทีฟในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ King of Cup เนี่ยมีผลต่อดวงชะตาของคุณมากอาจจะเป็นเพราะว่าอิทธิพลของดาวคู่ครองตัวคุณนะครับก็คือดาวศุกร์ด้วยได้โคจรไปอยู่ในเรือนกรรมะนะครับแล้วก็ตัวคุณเองก็อยู่ในเรือนกรรมะด้วยก็อาจจะต้องแบบว่าติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่า King of Cup เนี่ยหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองที่จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมให้กับตัวคุณอาจจะเพราะอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนะครับเป็นเกษตรก็จะต้านรับทุกสิ่งทุกอย่างทำให้คุณนั้นมีผลที่ดีในเรื่องของความงอกงามความเจริญนะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่คอยชี้แนะคอยช่วยเหลือกับตัวคุณก็เป็นได้นะครับและยังเกิดในเรื่องของ The Emperor เกิดขึ้นนะครับ The Emperor เกิดขึ้นหมายความว่าตัวคุณเองก็คือชาวราศีเมษด้วยพอไพ่ใบนี้คือเป็นไพ่ประจำตัวชาวราศีเมษนะครับก็คือชาวราศีเมษอาจจะมีความเป็นตัวเองมากขึ้นเพราะดาวอังคารเป็นกระแสนะครับตรงมากเลยไพ่บอกว่ามีความเป็นขุนศึกเป็นจอมแว่นแควนนะครับสังเกตดูว่ามีไพ่ที่เป็นราชินีราชาขึ้นมานะครับค่อนข้างเยอะและยังเป็นขุนศึกราชาแห่งแว่นแควนนะครับมีราชา1 2 3มี3ใบนะครับและยังมีราชินีอีก1ใบนั่นหมายความว่าชาวราศีเมษจะได้รับการช่วยเหลือดูแลซัพพอร์ตกับผู้หลักผู้ใหญ่พบสุภะคือผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณแต่ต้องระมัดระวังช่วงแรกนะครับเพราะดาวพฤหัสบดีจะไปทับในเรือน
ตัวเองเนี่ยจะไปทับดาวเสาร์ด้วยจะทําให้อาจจะมีความคิดเห็นต่างกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่โดยรวมก็ยังจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณเพราะว่าตัวคุณนั้นได้เป็นเกษตรด้วยนะครับยังไงก็สามารถต้านรับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้อาจจะมีการจบนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพราะดาวอังคารเนี่ยมาจากเป็นดาวประจำตัวแล้วยังเป็นเรือนพบมรณะด้วยนะครับก็เป็นเกษตรหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะพังทลายหรือจบลงและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้และยังหมายความว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการได้เลื่อนหยดปรับตำแหน่งได้นะครับหรือว่าการที่คุณนั้นจะไปแสวงหาสิ่งต่างๆนะครับมีฤาษีเฮอร์มิตหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะไปเรียนต่อยังต่อต่างประเทศนะครับได้เหมือนกันเนาะก็อาจจะไปทำวิจัยต่างๆหรือวิทยานิพนธ์ต่างๆก็เป็นไปได้แต่ว่าฤาษีเนี่ยอาจจะเป็นแค่ปริญญาโทไม่ถึงปริญญาเอกนะครับถ้าเป็นปริญญาเอกก็อาจจะเป็นไพ่พระสังฆราชอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าก็อาจจะแปลว่าไปเรียนต่อก็ได้นั่นเองแล้วก็มี the emperor หมายความว่าคุณอาจจะได้ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติเหมือนกันหรือบางทีใครทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของต่างชาติต่างภาษาก็มีโอกาสที่จะได้รับในเรื่องของการติดต่อต่างชาตินั่นเองเหมือนกันเพราะ hermit กับthe emperor เนี่ยหมายความว่าติดต่อชาวต่างชาตินะครับและยังมี the world เกิดขึ้นก็อาจจะได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้เหมือนกันถามว่าไปไกลแค่ไหนมีโอกาสได้ไปถึงยุโรปนะครับหรือว่าสหรัฐอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยคือไกลๆเลยนะครับมีโอกาสที่จะได้ไปเหมือนกันเนาะเพราะมี the world เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสที่จะเป็นการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงอาจจะเป็นในเรื่องของการงานก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้ที่มีการเลื่อนยศปรับตำแหน่งเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเป็นเรือนสุภะไปเป็นเกษตรหมายความว่าคุณจะต้านรับกับทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะมีการขยับขยายในเรื่องของตำแหน่งงานหน้าที่การงานใครที่รอการโปรโมทก็มีโอกาสที่จะได้โปรโมทนะครับใครทำงานประจำก็จะมีการได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งส่วนใครที่ทำงานอิสระก็จะมีผู้อุปการะคุณนะครับอาจจะเป็นลูกค้าอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนก็สามารถเป็นไปได้หรือใครต้องการที่จะทำงานใหม่ก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเดทคือการจบสิ้นของการเปลี่ยนแปลงแต่มันบอกมาว่ามี2ดาบเกิดขึ้น2ดาบในที่นี้อาจจะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณนั้นมันจำเป็นที่ต้องเลือก2ทางระหว่างทางแรกคือคุณอาจจะอยากลงทุนอย่างที่สองคือคุณอาจจะทำงานประจำคนทำงานประจำอยากไปทำงานเป็นอิสระกับตัวเองคนที่มีอิสระในตัวเองอยากจะเข้าไปทำงานประจำเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดูกับตาปัดไปหมดเลยนะครับอาจจะมีการจบสิ้นในบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเลือกหนทางก็เป็นไปได้ในเรื่องของการงานหรือบางคนอาจจะเลือกอยู่ที่เก่าหรือจะเลือกงานใหม่ดีเพราะว่าบางทีทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบผ่านมรณะมานะครับมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นแหละทุกอย่างก็ค่อยๆ คิดค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆทำนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็มีเหตุและผลในตัวเองนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนั้นได้ King of Pentacle เกิดขึ้นคือราศีเมษโชคดีมากนะครับดาวศุกร์นั้นไปอยู่ในเรือนกัมมะเป็นอุดมเกณฑ์กับชาวลัคนาราศีเมษนะครับศุกร์อยู่ในเรือนปัสสาวะราศีนะครับคือปัสสาวะราศีเนี่ยหมายความว่าปัสสาวะราศีเนี่ยนะครับหมายถึงว่าองค์เกณฑ์องค์เกณฑ์คือความมั่นคงความเข้มแข็งความถาวรและเป็นเรื่องของการเงินด้วยนะครับหมายถึงว่า King of Pentacle ปรากฏทันทีคุณโชคดีมากนะครับมีการเงินที่เฟื่องฟูมีการเงินที่แบบคือใครค้าขายก็จะได้เรื่องของผลประโยชน์รายได้กำไรเพราะว่าดาวพฤหัสบดีจะเป็นเกษตรไงครับ3เดือนนี้พยายามกอบโกยผลประโยชน์ของคุณให้ได้เยอะๆนะครับคำว่ากอบโกยหมายความว่าดำขึ้นให้รีบตักนะครับไม่ใช่ว่ากอบโกยในทางที่ผิดนะแต่หมายความว่ากอบโกยผลประโยชน์สิ่งต่างๆที่คุณควรจะได้รับเพราะมันตกมรณะมานานแล้วเพราะว่าดาวพฤหัสบดีจะถอยหลังไปในเรือนมรณะในช่วงของเดือนปลายเดือนพฤษภาคมนะครับหรือเดือนมิถุนายนเนาะเป็นมหาจักรก็จะทำให้คุณนั้นต้องบุกบ่าฝ่าฟันอีกรอบหนึ่งตอนเนี้ยน้ำขึ้นให้รีบตักนะครับก็พยายามหาผลประโยชน์รายได้ต่างๆให้ได้มากที่สุดเพราะมี King of Pentacle แต่ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงนะครับเพราะว่ามี7 of Cups เกิดขึ้นบางทีอาจจะมีเกณฑ์ของการมีรายจ่ายเข้ามาเยอะมากพอสมควรดังนั้นคุณควรต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่า
มีในเรื่องของ Seven of Cup เนาะแต่ก็ดีในเรื่องของการที่คุณนั้นอาจจะได้ในเรื่องของทรัพย์สินที่ดินอสังหาต่างๆก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะมี The World เกิดขึ้นด้วย The World เป็นดาวเสานะครับเป็นหมายถึงที่ดินนั่นแหละมีโอกาสได้ที่ดินได้ทรัพย์สินต่างๆนะครับเห็นไหมมีโอกาสได้ทรัพย์สินคือมันมี2นัยยะนะครับบางคนอาจจะต้องใช้เงินซื้อทรัพย์สินอสังหาต่างๆเพราะว่ามีอสังหาเป็นรูปตึกซื้อแก้วแหวนเงินทองหรือว่าซื้อในเรื่องของสิ่งต่างๆที่คุณอยากได้นะครับไพ่ใบนี้คือการใช้เงินเปลืองนิดนึงเนาะแต่ว่าไพ่ที่ดีหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินได้สิ่งที่คุณนั้นต้องการเช่นคุณอาจจะขายที่ดินก็ได้หรือคุณอาจจะได้ในเรื่องของการเป็นนายหน้าขายที่ดินก็ได้เพราะดาวเสาร์กับดาวราหูก็จะเล็งกันมาจากเรือนราภะเล็งกับดาวเสาร์ที่อยู่ในเรือนสุภะก็จะได้ลักษณะของการที่ขายที่ดินหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะครับหรือได้การเงินที่เฟื่องฟูมีธุรกิจการเงินที่อุดมสมบูรณ์นะครับหรือการได้โบนัสได้การเงินที่มากมายเหมือนกันนะครับสำหรับช่องทางใหม่ๆในการลงทุนหรือการได้เงินต่างๆก็ได้นะครับแต่ว่าการทำงานประจำอาจจะได้น้อยนิดนึงเนาะเพราะว่าคุณมีเงินหรือว่ารายได้ที่มันแบบค่อนข้างจำกัดอะไรทำนองนี้ส่วนจะไกด์ไลน์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้นิดนึงนะครับไพ่ Energy ได้ King ofครับหมายความว่าคุณอาจจะรู้สึกอ่อนใจกับความรู้สึกความกังวลและยังมี Queen of Cup เกิดขึ้นด้วยคือราชาและราชินีมาพร้อมกันเลยหมายความว่าความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณนั้นก็ค่อนข้างอ่อนอกอ่อนใจทั้งคู่เลยแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีเพราะดาวศุกร์นั้นเป็นองค์เกณฑ์กับลัคนานะครับก็หมายความว่าอาจจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้นะครับภายหลังก็ขอให้คุณอดทนอดกลั้นนิดนึงนะครับแล้วดาวพฤหัสบดีก็จะเป็นเกษตรอยู่ในเรือนพันธุคือมีความรักความสุขความหวังที่ดีและมีSix of Cup เกิดขึ้นคือมีความรักที่ดีให้แก่กันและกันมีการเงินที่ดีมีความรักที่ดีได้ด้วยนะครับก็ขอให้คุณนั้นพยายามตักตวงสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้นะครับและคุณยังมีเสน่ห์ด้วยนะครับธาตุน้ำสองใบเนี้ยยังหมายถึงว่าคุณมีเสน่ห์อาจจะมีคนเข้าหาเป็นคนที่เป็นม่ายก็ได้หรือเป็นคนที่มีตำหนินะครับแต่เขาก็รักคุณและมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีเงินทองที่ดีด้วยนะครับคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกับตัวคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับชาวต่างชาติได้เพราะมี The Emperor และดาวพฤหัสบดีเป็นเกษตรอยู่ในเรือนสุภะคือเรือนต่างชาติมีโอกาสได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนนะครับหรือได้พบเจอใครที่โสดมานานก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์อย่างที่บอกว่าเป็นโอกาสที่จะเป็นชายชาวต่างชาติก็ได้เนาะเป็น The Emperor หรืออาจจะเป็นคนธาตุน้ำก็ได้คนธาตุน้ำจะเป็นคนที่มีตำหนินิดนึงนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็จะเป็น King of Cup และราชินีถือถ้วยนั่นเองก็คือกรกฎพิจิกมีนนะครับจะเป็นที่ธาตุที่มาปฏิสัมพันธ์กับคุณมากที่สุดนะครับส่วนใครที่มีปัญหาใจหรือมีความทุกข์ในใจก็จะค่อยๆปลดเปลื้องพันธนาการพยายามอยู่กับตัวเองไตร่ตรองให้มากๆนะครับแล้วพยายามเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับว่าอย่าไปน้อยอกน้อยใจอะไรมากมายเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นเกษตรแล้วมีโอกาสที่จะได้ความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นเพราะมีเดอะเวิร์ลเกิดขึ้นบางทีคุณอาจจะอยากจบความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาเพราะมันยืดเยื้อคาราคังมากเลยอะไรทำนองเนี้ยมันอาจจะรู้สึกเหมือนกับไม่ได้ดั่งใจนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเองถึงแม้คุณจะรู้สึกเหมือนกับว่ายังเลือกไม่ได้คำว่าเลือกไม่ได้คือหมายถึงว่าคุณอาจจะยังเลือกที่จะจบหรือเลือกที่จะอยู่อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไพ่มันบอกว่าถ้าจบจะดีกว่าเพราะมันมีเดอะเวิร์ลเกิดขึ้นและมีเดทเกิดขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะมีคนรักใหม่เข้ามานะครับเพราะมีซิกออฟคัพคืออาจจะมีคนเข้าหาตัวคุณได้เพราะคุณมีเสน่ห์อาจจะมีตัวเลือกเยอะด้วยเหมือนกันยังไงก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะแต่ว่าใครที่โสดน่ะถือว่าดีมีตัวเลือกให้เข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะมีความรักความสุขความหวังที่เพราะดาวศุกร์นั้นเป็นองค์เกณฑ์นะครับและดาวพฤหัสบดีเป็นเกษตรอยู่ในเรือนสุภะคือความงอกงามความเจริญมีครอบครัวที่ดีมีโอกาสได้แต่งงานได้นะครับสำหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ